สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักคะวันนี้พามาอยู่ที่ร้านดาราเบเกอรี่ของคุณพีรศิษฐ์นะคะก็อยากจะมาฟังคำแนะนำนิดนึงสำหรับการเปิดร้านเบเกอรี่นี่ค่ะในยุคสภาพแบบนี้บางคนอยากจะทำแต่คิดว่าอาจจะต้องลงทุนเยอะเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะเดี๋ยวจะคุยกับคุณพีรศิษฐ์สักนิดนึงก็คุณพีรศิษฐ์นี่คร่ำวอร์ดอยู่ในวงการทำพวกขนมคุกกี้อะไรเนี่ยมานานมากเลยใช่ไหมกี่ปี20 กว่าปีแล้วจริงๆแล้วลงทุนเยอะไหมคะก็ถ้าเราจะเอาของใหม่หมดมันก็ต้องมากครับต้องเยอะครับต้องเยอะแต่อย่างคุณบริษัทมาเปิดร้านอย่างนี้ผมก็ต้องเอาของที่ใช้แล้วใช้แล้วมือสองแต่ว่าคุณภาพนี่เป็นยังไงคะคุณภาพเหมือนกับมือหนึ่งเหมือนกับมือหนึ่งเลยก็จะทำให้ลดการลงทุนไปครับแล้วก็สามารถจะเปิดเบเกอรี่ได้แล้วก็ขายทำขนมขายอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยงั้นใครสนใจอยากจะทำร้านแบบนี้บ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะจากการคลุกคลีกับวงการนี้มานานนะคะก็ทำให้รู้แหล่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมดในการทำนะคะทำให้คุณพีรศิษฐ์เนี่ยนะคะหันมาเลือกใช้อุปกรณ์มือสองในการเปิดร้านแห่งนี้แทนที่จะใช้ของใหม่ทั้งหมดก็ทำให้ทุนค่าใช้จ่ายไปได้มากกว่าครึ่งทีเดียวนะคะนอกจากเตรียมข้าวของที่ต้องใช้แล้วทำเลร้านก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ลูกค้าตั้งใจจะมาซื้อของก็ต้องหากลยุทธ์แล้วนะคะหาที่ให้เหมาะสมที่สุดแล้วก็ต้องแจกของที่ทำนี่ให้ลูกค้าทดลองชิมดูก่อนลูกค้าติดใจก็จะบอกต่อๆกันไปเองแต่ขนมนี่ต้องอร่อยด้วยจริงๆนะคะที่ร้านจะเน้นใช้ของดีค่ะเน้นความสดใหม่ทำกินยังไงนะคะก็จะทำขายอย่างนั้นแหละค่ะให้ความจริงใจกับลูกค้าที่สำคัญนะคะก็จะต้องสะอาดเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อเนี่ยเราควรจะต้องให้การต้อนรับนะคะการจัดพื้นที่นี่สำคัญยิ่งการวางขนมนะคะให้มองเห็นได้ชัดเจนหยิบง่ายนะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างดีทีเดียวค่ะค่ะแล้วคุณพีรศิษฐ์มีคำแนะนำอะไรอีกไหมคะที่จะฝากสำหรับผู้ที่สนใจจะเปิดร้านแบบนี้ก็อยากจะแนะนำว่าถ้าหากว่าอยากจะทำเปิดร้านเบเกอรี่นะฮะ1ต้องมีความจริงใจกับลูกค้า2คุณภาพขนมเราเนี่ยนะฮะต้องอร่อยด้วยครับอร่อยแล้วก็เราก็ต้องจริงใจแล้วเราพัฒนาของเราไปเรื่อยๆอย่างเช่นร้านเราเนี่ยฮะตอนนี้ก็มีตั้ง50กว่าชนิดแล้วครับแต่ไม่หยุดนะฮะจะไปเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆฮะต้องเพิ่มพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจใครอยากจะลองทำนะฮะขอข้อมูลมาได้ค่ะวันนี้คงต้องลาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ